สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันในค่ำคืนวันนี้ของวันศุกร์ที่11กันยายนแน่นอนนะครับวันนี้ก็คือวันซ้อมวันแรกของ MotoGP หลังจากที่เราพักไปเกือบเดือนนึงเต็มๆนะฮะเจอกันที่สนามมิซาโนอาจจะมีบางคนถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยไม่ลงตารางแข่งขันตารางเวลาบอกไว้อยากจะบอกว่าคนไหนที่ติดตามผมอยู่ในตรงนี้เนี่ยแน่นอนผมจะพูดต้นคลิปเลยนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะมีแข่งขันเวลาไหนถ่ายทอดอะไรยังไงกันบ้างยังไงก็ฟังกันจากตรงนี้จะสะดวกกว่าผมว่าอย่างนั้นนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับการคอลิฟายที่จริงเป็น FP1 FP2 วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็น FP3 FP4 แล้วก็คอลิฟายในช่อง Fox Sport HD 2 Fox 2นะครับพิมพ์ว่า Fox Sport 2ก็จะเจอแล้วล่ะมาจากลิงก์ไหนก็ตามผมก็ใช้วิธีง่ายๆเบสิกนะฮะพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็ค้นหาแล้วก็จะเจอแน่นอนแต่เข้าใจว่าในรอบ FP3 FP4 ในพรุ่งนี้ก็คงจะยังเป็นบรรยายภาษาอังกฤษอยู่ส่วนบรรยายภาคภาษาไทยก็น่าจะเป็นในช่วงของการควอลิฟาย Q1 Q2 นะครับเวลาก็ประมาณสัก1ทุ่มนะฮะ1ทุ่มกว่าๆนั่นก็จะเจอกันแต่ FP3 พรุ่งนี้ก็จะมาเวลาเดิมนะครับประมาณบ่าย 2:55 เปิดไปเจอแน่นอนนะครับ Fox Sport 2แล้วก็FP4 แล้วก็ช่วงค่ำๆประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็จะต่อด้วยการควอลิฟายกันอะไรไปประมาณนั้นก็แจ้งให้รับทราบนะครับช่องทางการไปติดตามนะโอเคครับวันนี้ก็เลยอยากจะคุยถึงผลการซ้อมวันแรกที่เพิ่งผ่านไป2ครั้งเนี่ยเป็นยังไง2ครั้งแน่นอนนะฮะว่าเวลาเนี่ยไม่ได้กินกันไม่ได้ขาดกันเลยผมก็เลยวิเคราะห์ว่าจริงๆยังฟันธงอะไรไม่ได้เลยว่าใครจะเข้าQ2 บ้างเพราะว่าพรุ่งนี้ FP3 แน่นอนจะต้องแบบว่าใส่กันเดือดกว่านี้แน่สังเกตดูว่าเวลาการออกมานะครับการซ้อมครั้งที่1กับครั้งที่2ออกมาเนี่ยครั้งแรกเร็วสุดก็คือก็1นาที 32.198 ต่อมาก็จะเป็น189มันดิฟกันอยู่แค่นิดเดียวจริงๆพรุ่งนี้เราคงจะได้เห็น1กดเวลาลงมากกว่า32หรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นใจอยู่นะฮะนักบิดสามารถที่จะมีโอกาสเลือกเซตติ้งยางได้หลากหลายรูปแบบนะในการลงซ้อมเราจะได้เห็นนะครับบางทีบางคนก็ซอฟต์ไปเลยบางคนก็ฮาร์ดซอฟต์มินเดียมมีเรียกว่าเข็นเอามาทุกรูปแบบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นยางตัวใหม่ของมิชลินยางที่มีเขาเรียกว่าความแข็งความอ่อนของหน้ายางไม่เท่ากันระหว่างซ้ายกับขวายางหน้าตัวใหม่เขาจะดีไซน์ให้ทางขวาเนี่ยมันแข็งนะครับเพื่อที่จะได้ให้รองรับกับสนามมิซาโนแห่งนี้เพราะว่าโค้งขวาเนี่ยมันเยอะอย่างนั้นมันจะกินยางแก้มขวาเยอะกว่าทางซ้ายก็จะปกติส่วนขวาก็จะแข็งขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือเซตยางหน้าตัวใหม่นะครับที่มิชลินเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีโค้งของขวาเยอะๆ10โค้งนะครับแล้วก็โค้งซ้าย9โค้ง6โค้งแล้วก็มีการเปิดให้ผู้ชมเข้าไปรับชมได้นะครับแบบขอบสนามเป็นปกติเลยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการจำกัดนั่นแหละคงไม่ได้ว่าเปิดแบบเป็นโอเพ่นทั้งหมดเลยนะฮะก็มีการจำกัดเราได้เห็นนะฮะว่าการนั่งชมจริงๆเขาจะจัดคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกว่าในแบ่งระยะนะฮะระยะห่างน่าจะประมาณ1เมตรถ้ากะกะด้วยสายตาประมาณนั้นประมาณ1เมตรแต่ละคนก็จะเรียงกันไปไม่ใช่ว่านั่งติดกันอะไรเหมือนกับที่เราคุ้นชินในช่วงปีที่แล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทางสนามเขาเตรียมไว้ว่าเอาโอเคละไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดให้แบบให้คนเข้าไปดูไปชมได้เลยแต่แค่ป้องกันระยะห่างให้มันเยอะให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับผลก็ออกมาตามที่เห็นนะครับลองดูตารางนะครับอย่างที่ผมบอกไปคร่าวๆว่าเวลาไม่ได้ดิฟกันดังนั้นอาจจะมีใครคนถามผมว่าฟันธงได้หรือยังใครไป Q2 ผมว่าไม่ได้นะครับเวลาน่าจะโดนกดลงไปเยอะกว่านี้อยู่แน่นอนผมเข้าใจว่าอย่างนั้นในช่วง FP3 นะครับไปลองดูประมาณใกล้ๆบ่าย3นะเป็นความยอดเยี่ยมของเหล่าสูบเรียงอย่างยามาฮ่าก็เรียกว่าการซ้อมรอบที่2เนี่ยเหมาเลยนะฮะ3อันดับเนี่ยเหมาเลยไม่ยอมที่จะแบ่งให้ใครเลยถือว่ายามาฮ่าเซตรถมาในการซ้อมเนี่ยได้ดีก็หวังว่าคงจะทำได้ดีในการควอลิฟายในการแข่งไม่รู้ว่าอาการเขาเรียกว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าระบบเบรกระบบอะไรต่างๆเนี่ย
ดีขึ้นหรือยังแก้ไขได้เบ็ดเสร็จหรือยังหลังจากที่ว่างเว้นหลังจากที่พักไปร่วมๆเดือนเนี่ยใช่ไหมครับนั่นแหละก็ผลัดกันขึ้นมานะฮะระหว่างแฟบกับท็อปกันท็อปกันก็มาก่อนในรอบแรกนะครับแล้วก็แฟบตามมาทวงคืนในรอบที่2แต่เราได้เห็นนะครับว่าในการซ้อมรอบที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าคู่ขี้สูสีกันหลายทีมเลยทีเดียวเพราะว่าในการซ้อมช่วงแรกๆเนี่ยมันจะแบ่ง45นาทีนะฮะทุกคนก็คือครั้งแรกก็45ครั้ง2ก็45เนี่ยแต่ FP2 เนี่ยแม้ว่าทางสูบเรียงจะมาดีแต่กลายเป็นสูบเรียงอย่างซูซูกิไม่มาทุกคนนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เพราะว่าทั้ง2หนุ่มทั้งจวนเมียแล้วก็อเล็กลินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในช่วงต้นๆหลังจากประมาณสักครึ่งหลัง15นาทีสุดท้ายลงมาปุ๊บเนี่ยเจอทั้งเหล่าสูบวีบางคนบางค่ายขึ้นมาเจอยามาฮ่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลานี่ร่วงไปเลยนะครับจวนเมียก็หลุดไปด้วยจวนเมียก็หลุดไปแต่ก็ไม่ได้ว่าล้มนะฮะแค่ว่าหลุดออกไปบนกรวดบนอะไรก็ประคองรถได้แล้วก็มีการที่ต้องเรียกว่า1สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้คือเรื่องของแทร็กที่มีสีเขียวสีเขียวเนี่ยถ้าใครไปเหยียบ ก็จะผิดกฎคำว่าผิดกฎมันก็จะมีบทลงโทษอาจจะแค่เตือนอาจจะปรับกริดปรับเวลาอาจจะเคยทำเวลามาอันดับ5ปรับมา6เนี่ยเหมือนพ่อหมอก็โดนในช่วงรอบแรกใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะมันเป็นสนามยุคเก่าที่ค่อนข้างที่จะแคบไงพอแคบมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าบางทีบางครั้งมาเร็วเกินนะครับอัดมาเข้าโค้งมาปุ๊บแล้วบานออกไปแล้วเก็บรถกันไม่ทันนะก็ไปเผลอเหยียบไปตรงนี้ก็นักแข่งทุกคนก็ต้องคอยระวังกันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคล้ายๆกับเรดบลูริงเมื่อสนามล่าสุดที่แล้วที่ออสเตรียใช่ไหมครับมีเหยียบแท็กเหยียบอะไรกันอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะมาดูฟอร์มก็นั่นนะฮะสูบเรียงมานอกจากซูซูกินะซูซูกิรู้สึกว่าจะรั้งไปในช่วงเกือบท้ายทีเดียวนะครับเราได้เห็นนะฮะ10คันแรกเนี่ยกด1นาที32หมดเลย1นาที32ไล่ตั้งแต่แฟบนะครับไปตั้งแต่ถึงเปดูชี่นั่นแหละคือทุกคนจะมา32ต้นๆนะครับมา32ปลายๆส่วน7คันต่อมาคันที่11ถึง17เนี่ยอันนี้กด33นะฮะ33ต้นๆไป33ปลายๆส่วน6คันสุดท้าย6คันสุดท้ายจากท้ายตารางมาเนี่ยกด 3-4 นะครับกด 3-4 ความยอดเยี่ยมของสูบ V อันนี้สูบเรียงก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันว่าโอเคยามาฮ่ายึดหัวแถวตามที่เห็นซูซูกิก็เวลาไม่ค่อยดีนักแต่สูบ V ที่มาดีสุดก็คือ KTM ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะฮะ KTM แม้ว่าจะไม่ได้ยึดหัวแถวเหมือนกับที่บ้านเกิดตัวเองที่ออสเตรเลียในเรสที่ผ่านมาแต่ทุกคนในทีมมาดีกันหมด4คันนะทุกคนไล่ตั้งแต่พี่ใหญ่ในพอยต์ปาการโลนี่ก็กดมาน่าจะติดท็อป4ท็อป5อยู่มั้งแล้วก็ตามมาด้วยโอเลกูน่านะครับอีกโอเลกูน่ามาแล้วนะฮะกดเวลามาได้ดีอีก2คนที่เหลือเป็นไงนะครับแชมป์สนามที่ผ่านมาล่าสุดมิเกลลิเวล่ากอดคอมากับแบรดบินเดอร์อันนี้ก็ยืนท็อป10อยู่ติดท็อป10อยู่นะครับนั่นก็ยังคงบ่งบอกว่า KTM ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เวลาเนี่ยโดยเฉพาะแบรดบินเดอร์ช่วงท้ายๆกดโลดขึ้นมาเนี่ยจนถึงอันดับ1เลยนะครับอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่จะโดนทาง3ยามาฮ่า4ยามาฮ่าเนี่ยตีไปแบบกระเจิงไปเหมือนกันแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นั่นแหละนะทั้ง4คันถ้าจะเรามองจากความสำเร็จเนี่ยแน่นอนว่า KTM ก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ถ้าเกิดวัดดูเวลาจากตรงนี้ใช่มั้ยครับที่น่าผิดหวังอีก อย่างหนึ่งในการซ้อมรอบ1รอบ2ก็คือน่าจะเป็นดูคาติ ดูคาติเนี่ยมาดีสุดแค่ดานิโลเปตุชี่จบอันดับที่7หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับเปตุชี่ก็กดเวลามาได้นำโด่งมาเหนือทุกคนในดูคาติคนที่โชว์ฟอร์มได้หวาดเสียวเหลือเกินเนี่ยแบบผมก็ลุ้นเอาใจช่วยเอาใจเชียร์อยู่ว่าเหมือนสีหน้าเครียดนะฮะเหมือนจะมีปัญหาอะไรกับทีมงานหรือเปล่าเหมือนอาจจะเจอไม่ได้ว่าทะเลาะกันนะครับแต่คล้ายๆว่าปรับเซตรถอะไรไม่ลงตัวทำนองนั้นนะฮะอังเวียโดวีโซโซหมายเลข04เนี่ยแต่สุดท้ายโดวีก็กลับมาแก้มือได้สำเร็จในช่วง 4-5 นาทีท้ายก็ทำผลงานได้ตามเวลาก็น่าจะเป็นกลางๆตารางอยู่จากที่เกือบๆจะท้ายใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วแจ็คมิลเลอร์ไปไหนโยฮันซาโก้ไปไหนก็นู่นนะครับประมาณ 4-5 คันท้ายทีเดียวเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้นะครับ
ปกติแจ็คมิลเลอร์ไม่น่าจะพลาดนะในช่วงของการซ้อมกันอะไรก็แล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนที่ยังไม่มาเนี่ยบางทีอาจจะไปเจอ FP3 พรุ่งนี้อาจจะทำงานได้ดีในขณะที่ดีที่สุดของ Honda นะครับวันนี้ไม่ใช่วันของ Honda ในการซ้อมวันแรกเอ๊ะอุบอะไรไว้หรือเปล่านาคากามินะครับนักบินหมายเลข30ของ LCR Honda คือคนที่ทำฟอร์มดีที่สุดนะจบอันดับที่12ในเวลาส่วนคาวคาโลนะครับปีนี้ก็โชคร้ายหน่อยนะบาดเจ็บโอ้ผ่าตัดโน่นนี่นั่นไม่หายไม่พร้อมสักทีหนึ่งเวลาก็รูดไปในขณะที่อเล็กมาเคสนะครับก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาติดอันดับที่ดีกว่าที่ผ่านมาได้นะครับยังคงหลังอยู่ในช่วงท้ายๆอยู่เช่นเดิม นะครับพร้อมกับสเตฟานบาเดลนะฮะในสนามนี้เปโก้ลงนะครับทุกคนเปโก้ลงปกติเราจะเห็นนักบินหมายเลข51มาแทนใช่ไหมมิเชลพิโรแต่รอบนี้เปโก้เนี่ยผ่านการตรวจแม้ว่าร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่แพทย์ก็อนุญาตให้เปโก้เนี่ยลงทำการซ้อมทำการแข่งขันในสนามนี้ได้แต่เวลาก็ยังทรงๆอยู่นะฮะถือว่าไม่ได้ดีมากมายอะไรนักนะนี่ก็คือเป็นบทสรุปนะครับแบบว่ารวบรัดตัดตอนนิดนึงว่ามันออกมาเป็นประมาณนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ามันสนามที่บางทีบางคนจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วบางทีทำไมมันไปตัดสิน FP2 เลยจบ FP2 ปุ๊บรู้เลยว่าคนนั้นจะเข้าQ2 แน่นอนคนนี้หลุดQ เข้าไป Q1 แน่นอนทำไมรู้มันต้องเป็นแบบนี้นะครับดูมันดูเวลาไงมันดูเวลาว่าแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศนะอันนี้ที่ผมเท่าที่ผมดูแล้วก็วิเคราะห์ดูนะจากอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นข้อมูลที่ทางสนามแจ้งมาเนี่ยผมมองว่าพรุ่งนี้ FP3 เนี่ยก็น่าจะโอ้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็น่าจะมีเขาเรียกว่าอิสระในการเลือกใช้ยางในการเซตติ้งไม่น่าจะต้องมากังวลกับดินฟ้าอากาศมากมายเหมือนกับที่ออสเตรเลียไงเลยเข้าใจว่าแน่นอนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจัดเต็มเวลาคงจะกดลงเผลอๆนี่อาจจะมีลงสักอย่างน้อยมันต้องมี31ละจริงๆจะ31เท่าไหร่ไม่รู้อะผมว่าไม่น่าจะพอหรอกเพราะว่าเก็บข้อมูลกันมา2ช่วงแล้วไงการซ้อม FP1 FP2 เนี่ยเลยอยากจะบอกทุกคนว่ามันสรุปไม่ได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับมันยังบอกไม่ได้ว่าใครจะหลุดไม่หลุดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกไปนะครับ10คันแรกก็32หมดไงแล้วก็7คันต่อมาก็33แล้วก็6คันสุดท้ายก็34นะสำหรับคนที่นำอยู่นะครับแน่นอนว่าเป็นยามาฮ่าเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดหรอกคือสาวกยามาฮ่าก็ใจร่มๆใจเย็นไว้ก่อนนะครับแม้ว่าแฟบจะบอกว่าสนามนี้เขาถนัดมากๆแล้วก็ใกล้เคียงความจริงที่จะคว้าแชมป์มากในสนามนี้ที่ปีที่แล้วนะที่บี้กับมาเก็ตแล้วก็เจอมาเก็ตสอนมวยไปแบบน่าปวดใจเหลือเกินนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟบแต่ถ้าเกิดว่ารถของยามาฮ่ายังคงเดิมอยู่กล่าวคือแก้ปัญหาจุกจิกยังไม่ได้เนี่ยก็เหนื่อยใจแทนแฟบอยู่เหมือนกันแต่ถ้ารถยามาฮ่ายังคงเป็นเหมือนในช่วงสนามแรกนะครับในเฮเลส2รอบเนี่ยแน่นอนว่าแฟบก็คงยังคงเป็นเต็ง1อยู่ที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะจริงหรือไม่จริงยังไงก็ไม่มีใครบอกได้นะครับเพราะว่าการซ้อมเราได้เห็นนะว่าเอารถเนี่ยลงไปวิ่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้ามานะยางชุดหนึ่งเนี่ยบางคนนะเปลี่ยนไปวิ่งแค่รอบเดียวก็มีวิ่งไปกดเวลานะดังนั้นไอ้ที่เอายางไปเปลี่ยนหลายๆอย่างหลายๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เพื่อที่จะได้อัดกันเต็มๆใน FT3 มันไม่ใช่อะไรหรอกคือผมอาจจะสรุปได้ไม่เป๊ะสักเท่าไหร่ว่าทุกคนใช้ยางกี่เส้นใช้ยางแบบไหนยังไงกันบ้างแต่ผมบอกให้แค่ว่าทุกคนเนี่ยบางคนก็ซอฟๆก็มีนะครับอย่างดูกติอย่างเงี้ยหรือว่าจวนเมียซอฟๆก็มีบางคนก็หน้าแข็งหลังอ่อนบางคนก็มินเดียมคู่แต่เวลาที่จ่าฝูงเขากดได้เนี่ยทั้งสองคนมาจากฮาร์ดซอฟแน่นอนว่าฮาร์ดซอฟเนี่ยผมมองว่ายืนระยะได้ดีนะครับต้นก็ไม่เสียเปรียบเดินยาวๆได้แล้วก็เป็นเซตยางที่ทางแฟบเขาใช้ผมก็เลยคิดว่าแฟบนี่จะทำเซอร์ไพรส์ให้กับ FC หรือเปล่าลองจากที่ง้อยไป2สนามไอ้3สนามติดๆนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับพรุ่งนี้ฟังดีๆนะฮะพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดการซ้อม FP3 ซึ่งมันจะตัดสินว่าใครจะได้เข้า Q2 FP3 เนี่ยมาบ่าย 2:55 Fox Sport 2 Fox Sport SG 2พิมพ์ใน Google กดเข้าไปเจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่บรรยายภาษาอังกฤษนะครับส
่วนบรรยายไทยน่าจะเป็นประมาณช่วง1ทุ่มช่วงควอลิฟาย Q1 Q2 พรุ่งนี้เราก็จะได้ทราบสักทีหนึ่งว่าใครจะสตาร์ทอันดับที่เท่าไหร่ในมิซาโน่นะครับในเรสแรกเพราะว่าแข่งขันกัน2เรสหลังจากนั้นเราก็จะมาคุยกันยาวๆเวลาก็ประมาณนี้ละกว่าผมจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะได้เตรียมตัวตัดต่อทุกอย่างเสร็จก็เจอเพื่อนๆน่าจะ3ทุ่มกว่าคือเกือบ4ทุ่มนู่นหวังว่าทุกคนคงจะรอรับชมรับฟังและให้กำลังใจกันด้วยดีเช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับWe'll be right back.